มาดูประเด็นแรกกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่หลายคนยังคงคาใจกันว่าไอ้สีขาวๆที่มันอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้มาเคลียร์กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่เห็นภาพนี้หลายคนพอเห็นแบบนี้ปุ๊บตกใจเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่มีกระแสออกมาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการฉีดวัคซีน mRNA เข้าไปโอ้โหเลยตกใจกันเลยกลัวกันเลยคุณผู้ชมฮะกับภาพที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไอ้สีขาวๆที่เราเห็นกันอยู่นี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะฮะและต่อมาเนี่ยทางแพทย์นิติเวชครับนายแพทย์อรรถสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชออกมายืนยันเลยบอกว่าไอ้สีขาวๆที่เราเห็นกันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เสียชีวิตครับและก็มักจะพบลักษณะแท่งแบบนี้ในเส้นเลือดได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยฮะแท่งการตกตะกอนของเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเราตายไปแล้วนึกออกมั้ยครับเป็นเรื่องธรรมดาของเราที่หลังตายไปแล้วไม่ได้เป็นอันตรายกับเราเพราะว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันจะไม่เกิดขึ้นนึกออกไหมครับค่ะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มันจะไม่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นใช่ครับไม่ต้องกังวลเลยครับไอ้ไวท์คอร์ดที่ว่าหรือว่าการตกตะกอนของเลือดภายหลังการตายไม่ได้มีอันตรายต่อชีวิตและไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนครับประชาชนก็อย่าหลงเชื่อคุณหมอก็ขอย้ำนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลอะไรต้องตรวจสอบกันก่อนนะฮะทีนี้มีความเห็นของนายแพทย์ธนีครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดแล้วก็วิกฤตบำบัดนะครับเป็นอาจารย์แพทย์นะครับของจาก Harvard Medical School สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าไวคอสแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเจอได้ปกติทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนในคนที่ป่วยเป็นโรคความดันสูงนะครับหรือว่าโรคเบาหวานสูบบุหรี่เองก็สามารถเจอแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันและคุณหมอเองก็เคยบอกว่าเคยเจอในคนไข้โควิดของคุณหมอนะครับที่ไม่เคยฉีดวัคซีนและเสียชีวิตมาแล้วรวมทั้งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเสียชีวิตนั้นก็สามารถเจอได้ทั่วไปครับคนไหนที่จะมีเส้นเลือดแดงแข็งบ้างอ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานสูบบุหรี่นะฮะมีไขมันสูงพวกนี้ก็จะมีไวท์คลอตในร่างกายได้นี่คือสาเหตุหนึ่งนะที่มันเกิดได้สาเหตุที่สองเป็นโควิดครับเป็นโควิดแล้วเสียชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถทำให้เกิดคลอตหรือลิ่มเลือดต่างๆในบริเวณร่างกายของเราได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเคสแรกที่เป็นโควิดในโรงพยาบาลของผมก็มาด้วยอาการสมองขาดเลือดแล้วไปดูดเอาลิ่มเลือดออกมาจากสมองเพราะว่ามันเป็นสีขาวยาวๆเลยทั้งอันเลยนะครับแต่มันเกิดจากโควิดครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนโควิดบนโลกนี้แล้วกรณีต่างๆที่ผมพาไปเมื่อกี้เช่นบุหรี่นะครับไขมันสูงเบาหวานอะไรพวกนี้ความดันสูงทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งมันก็ทำให้เกิดไวท์คลอตได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับวัคซีนหรือโรคอะไรแต่อย่างใดแค่ไอตัวมันเองเนี่ยก็ทำให้เป็นได้แล้วครับหรือกรณีที่3ที่เกิดขึ้นได้ก็คือตายไปแล้วแล้วเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยร่างกายเราเลือดมันจะแข็งตัวมันสามารถเกิดไอ้คลอตตรงนี้หลังจากตายได้เราเรียกว่า post mortem คุณหมอให้หลักแนวทางการเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดแบบนี้นะคะคุณหมอบอกว่าบุคคลที่รับรางวัลโนเบลในปีที่ผ่านมาเป็นผู้ที่พัฒนาวัคซีน mRNA จึงได้รับรางวัลโนเบลโดยหากที่ถ้าเราไม่ดูคุณวุฒิและผู้เสนอข้อมูลก็ต้องเอาหลักฐานวิชาการมาพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เก่งจริงครับเขาจะได้รับรางวัลโนเบลได้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าดูข้อมูลแบบไม่เป็นคุณหมอก็แนะนำบอกว่าก็ต้องรอดูข้อมูลจาก CDC ก็ได้ก็คือองค์การอนามัยเนี่ยมาเป็นหลักเพราะถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่ามันมีผลเกี่ยวกับวัคซีนองค์การอนามัยก็จะต้องมีการออกมาพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเอาเรื่องของคุณวุฒิเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมให้คุณมองอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้รางวัลโนเบลนะฮะปีที่ผ่านมาเป็นผู้ที่พัฒนาวัคซีนโควิด mRNA แล้วเขาได้รางวัลโนเบลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาคุณสมบัติของคุณพูดเราต้องดูกันที่หลักฐานว่าเหตุใดเราจึงเอาคำกล่าวนั้นมากล่าวมันมีหลักฐานอะไรสนับสนุนบ้างนะครับถ้าเราดูหลักฐานสนับสนุนไม่เป็นเราก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเช่นจาก CDC WHO ถ้ามันมีหลักฐานจริงจังขนาดนั้นอันนี้เขาต้องออกมาพูดแล้วครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพอมีประเด็นแบบนี้ออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ครับทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับมีการออกแถลงการแบบนี้และก็ยืนยันครับบอกว่าทั่วโลกนะมีคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยกว่า 13,000 ล้านโดสนะฮะรวมไปถึงการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์นะฮะปัจจุบันมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกครับและก็ยังคงแนะนำประชาชนในกลุ่มเสี่ยงนะครับให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นเนี่ยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงการป่วยรุนแรงด้วยพร้อมกับระบุบอกว่าไอ้ตัวไวคอสตัวนี้นะครับเป็นเพียงแค่การตกตะกอนของโปรตีนที่เกิดขึ้นได้ของเลือดครับหลังจากที่มีการตายซึ่งปรากฏการณ์นี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับที่สามารถพบได้ทั่วไปและพบมาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดแล้วก่อนหรือว่าก่อนที่มีการใช้วัคซีนด้วยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพอเจาะเลือดของคนปกติทั่วไปแล้วเนี่ยพอเอามาตั้งทิ้งไว้นะฮะหรือว่าเอาไปปั่นในเครื่องเองก็ตามเนี่ยมันจะสามารถแยกชั้นเลือดออกมาได้แบบนี้คือต้องบอกว่าเลือดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดมีเรื่องของเกล็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแดงแบบนี้นะครับมีน้ำเลือดแบบนี้พอเอาไปปั่นตามเครื่องสีขาวๆที่อยู่มุมจอในเอกสารเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะทำให้การเกิดการแยกชั้นออกมาแบบนี้พอแยกชั้นแบบนี้ปุ๊บมันสามารถเห็นลิ่มเลือดสีขาวๆแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเจอได้ในคนที่เสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจวัคซีนยังคงมีความปลอดภัยและควรต้องฉีดในการป้องกันความรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่ม608ด้วยนะฮะก็คุณหมอก็แนะนำบอกว่าฉีดเข็มกระตุ้นก็ได้ปีละครั้งก็ยังดีนะคะป้องกันโควิด-19 ค่ะ